การเหมือนเทวดาอุ้มสมเลยนะคะค่ะยายเอียดของดิฉันน่ะโชคดีที่ได้แต่งงานกับคุณคำเลยค่ะชายใหญ่กับหญิงอ่อนมาพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าครับชายใหญ่หญิงอ่อนขอบใจมากนะที่อุตส่าห์มายังไงก็ต้องมาครับงานมงคลละเอียดทั้งทียังไงก็ต้องมาอวยพรให้เจ้าสาวครับหญิงอ่อนเป็นไงบ้างลูกสบายดีค่ะคุณนางยินจ่าอย่าคิดมากนะลูกนะยังไงอยู่ข้างหญิงเสมอหญิงจ้าเข้าไปข้างในกันเถอะนะตัวเล็กพาเข้าไปไม่ต้องหรอกค่ะหญิงไปเองได้ดีแล้วละเจ้าหญิงผู้ชายมักง่ายเนี่ยนะอย่าไปเชื่อมากนักผู้ชายพวกนี้คุณแม่ครับนี่เป็นลูกคุณแม่นะครับคุณแม่ต้องเข้าข้างเล็กสิครับใครก็ช่างจ้ะถ้าทำให้หญิงอ่อนช้ำใจนะแม่ไม่เข้าข้างอยู่แล้วนี่ดีนะว่าเล็กเป็นลูกชายแม่นะแม่ถึงไม่พูดให้ช้ำใจนะโอ้โหนี่ขนาดคุณแม่ไม่พูดนะครับเนี่ยตัวดีหญิงอ่อนพี่เอียดวันนี้พี่เอียดสวยที่สุดเลยค่ะใครได้พี่เอียดเป็นเจ้าสาวนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยค่ะแต่พี่ว่าน่าจะดูดีกว่านี้นะถ้าเกิดว่าเจ้าสาวยิ้มให้มันดูสดชื่นกว่านี้หน่อยถ้าใจมันไม่มีความสุขอ่ะต่อให้ฝืนยิ้มยังไงมันก็ปิดบังความรู้สึกไม่ได้หรอกค่ะขอบคุณชายใหญ่มากนะคะที่เป็นเกียรติมาร่วมในงานยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นะแต่เสียดายนะเธอไม่ได้มาด้วยไม่งั้นเพื่อนๆเราคงมากันครบทุกคนนะกับคนบางคนเนี่ยเล็กเห็นจะเป็นเพื่อนด้วยไม่ได้หรอกครับจะเพื่อนร่วมโลกต้องมากเกินพอคุยอะไรกันอยู่เหรอคะน่าสนุกจังคุยด้วยคนนะคะถ้าเมาเลยเนี่ยก็ไม่ควรมาก่อกวนสร้างความรำคาญกับคนเมาล่ะถ้าแพนเมาจริงๆเนี่ยแพนก็คงไม่รู้หรอกค่ะว่าใครเป็นอดีตสามีและใครคุณสามีปัจจุบันนี่แต่ผู้หญิงไร้ยางอายเท่านั้นแหละที่ชอบปวดอ้าว่าตัวเองมีสามีหลายคนมันช่วยไม่ได้นี่คะผู้ชายนี่อยากจะเข้ามาใกล้ชิดกับแพนเองจริงไหมคะคุณชายเราจะออกไปข้างนอกดีกว่าไม่ไปแต่อย่าทะนงตัวเลยนะยังไงบัมพบุรุษของคุณหญิงเนี่ยช่วยคุณหญิงไม่ได้หรอกเท่าตอนนี้แพนก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าแพนน่ะเหนือกว่าคุณหญิงที่เอาชนะใจคุณเด็กได้ด้วยการใช้เลขกลแย่งเขามาครอบครองนั้นเหรอจะไปไหนเลิกบ้าแล้วนะเล็กพาดูอยู่ก่อนด้วยนะออกไปได้แล้วไหมปล่อยแพนออกไปได้แล้วไหมปล่อยแพนเดี๋ยวนี้ปล่อยออกไปได้แล้วถ้าจะบอกเป็นเธอเนี่ยพี่เอ๋คงจะดีใจมากกว่านี้เนอะแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็คงทำใจยอมรับค่ะไม่งั้นคงจะไม่มีความสุขบางครั้งความฝันกับความจริงมันก็ไปด้วยกันไม่ได้แล้วยิงนะจ๊ะยิงเลือกที่จะอยู่กับความฝันหรือว่าความจริงยิงขออยู่กับความฝันที่เป็นจริงค่ะแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ยิงก็ขออยู่คนเดียวดีกว่าจะต้องแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักมันเล็กเลยครับผู้หญิงที่เลือกจะแต่งงานด้วยเนี่ยนะจะต้องมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคงไม่เกี่ยวกับหญิงมั้งคะหญิงขอให้พี่อย่ามีความสุขมากนะคะพี่ไม่หวังให้เพ่งมีความสุขมากมายอะไรหรอกจ้ะขอแค่พี่ไม่มีความทุกข์พี่ก็พอใจแล้วผมฝากดูแลพี่เอียดด้วยนะครับคุณคำหนึ่งผมจะทำให้คุณเอียดมีความสุขที่สุดครับ
คุณเอ็ดไม่ผิดหวังแน่ๆที่คุณเลือกแต่งงานกับผมคนคำหนึ่งนี่ลูกของคุณเหรอคะคุณคำหนึ่งไม่ใช่นะครับเขาโกหกคุณเอ็ดอย่าไปเชื่อเขาเลยครับมาถึงขนาดนี้แล้วคุณจะแก้ตัวเหรอคะฉันไม่โกรธคุณหรอกค่ะขอบคุณมากนะคะที่บอกความจริงกับฉันไม่อย่างนั้นน่ะฉันจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตที่ต้องตกเป็นภรรยาของเขาอีกคนนึงเคยรู้เรื่องมาก่อนเลยค่ะว่าลูกอ่ะไปแอบมีลูกมีเมียแอบเอาไว้ไม่งั้นคงไม่มาขอหนูเอียดไปเป็นลูกสะใภ้หรอกค่ะแล้วคุณจะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงผมขอรับผิดชอบค่าจัดการทุกบาททุกสตางค์ส่วนเรื่องสินสอดทองมั่นเนี่ยผมตั้งใจว่าจะยกให้กับหนูเอียดช่างเข้าอะไรแหละคนในบ้านเขาก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าเล็กกับหญิงรักกันมานานแค่ไหนแล้วดีซะอีกเขาจะได้รู้ว่าเราสองคนกลับมาคืนดีกันแล้วใครไปคืนดีกับคุณคุณไหนตายคุณไหนสิปล่อยหญิงนะคะเล็กพูดแบบนี้ก็ชื่นใจไหมหญิงอย่าทำตัวเหินห่างกับเล็กแบบนี้อีกนะเล็กรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเลยหญิงสัญญากับเล็กได้ไหมอย่าทำกับเล็กเหมือนเป็นคนอื่นอีกเลยนะก็เป็นคนอื่นจริงๆนะคะหญิงไม่ลืมหรอกนะว่าเล็กทำให้หญิงเจ็บช้ำน้ำใจมากแค่ไหนเล็กยอมให้หญิงลงโทษสักปีหนึ่งเลยก็ได้นะแล้วเราจะขอโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสุดที่รักของเล็กสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ดีแต่เช้าเลยจะออกไปไหนลูกอ๋อจะไปบางส่วนทิพย์นะครับช่วงนี้คะแนนของเล็กกำลังตีตื่นขึ้นไม่อยากชะล่าใจนะครับเดี๋ยวคะแนนตกอีกนี่แย่เลยครับ ดีแล้วล่ะจ้ะหญิงอ่อนก็ให้โอกาสแล้วเนี่ยเล็กอย่าทำลายโอกาสอีกนะลูกนะผู้หญิงที่ดีเพียบพร้อมอย่างหญิงอ่อนเนี่ยไม่ได้หาได้ง่ายๆนะจ๊ะไม่เหมือนผู้หญิงบางจำพวกเล็กทราบครับคุณแม่ถ้าเล็กคิดว่าจะเสียหญิงอ่อนไปเนี่ยเล็กก็แทบจะขาดอยู่แล้วครับยังไงเล็กก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจจากหญิงออนไปได้หรอกครับเล็กเป็นพวกปากกับใจตรงกันนะครับ ออกไปกับเต้เล็กหรือเปล่าลูกเปล่าค่ะคุณพ่อเอียดจะไปส่งขนมค่ะเอียดจ๋าออกไปนอกบ้านจะเกิดมีคนก็ถามเรื่องงานแต่งงานแล้วลูก
ทำไมเราจะต้องหนีความจริงด้วยล่ะคะคุณแม่เอียดอะไม่เคยทำผิดคิดร้ายใครคนอื่นต่างหากล่ะคะที่จะต้องอายแม่คนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยป่านนี้คงจะดีใจแย่เลยเนอะที่งานแต่งงานเนี่ยล้มเลิกไปซะได้ใครนะลูกก็เธอนี่ทั้งพ่อนี่ตอนเล็กเดี๋ยวก่อนนะแม่บอกเดี๋ยวใจเย็นนั่งนั่งนั่งนี่คุณยายเอียดเนี่ยโตแล้วนะต่อไปถ้าลูกเราจะรักใครชอบใครเนี่ยเราต้องยอมรับการตัดสินใจของลูกเราไม่ได้อยู่กับลูกตลอดไปนะคุณฉันไม่ได้ห้ามอะไรนี่คะก็แค่ติงว่าในเทิร์นเขาจนไปหน่อยแต่ก็เอาเถอะค่ะก็ยังดีที่เขามุมานะเรียนจนจบมีหน้าที่การงานพอที่จะเชิดหน้าชูตาลูกเราได้ที่หละหลวมเพราะขาดการอบรมสนานมีธุระอะไรเหรอคะไม่มีคิดถึงก็เลยมาหาแล้วก็จะมารับหญิงไปส่งที่ทำงานด้วยไม่เป็นไรหรอกค่ะหญิงมีรถรับส่งอยู่แล้วหญิงเล็กขอหญิงปฏิบัติกับเล็กเหมือนเดิมได้ไหมนี่เล็กเต็มใจมารับมาส่งหญิงเหมือนเมื่อก่อนเลยนะหรือว่าหญิงมีคนอื่นมารับมาส่งแล้วเล็กก็จะได้ทำใจทำไมจะต้องพูดถึงคนอื่นด้วยล่ะคะคนอื่นก็ส่วนคนอื่นสิคะใครดีกับหญิงหญิงก็ต้องนับถือเขาเล็กอย่าพาลสิใช่สิเล็กเป็นคนพาลเนี่ยคนที่ฉาด้วยก็เลยอยากจะรับใช้หญิงผูกขาดในการไปส่งหญิงคนเดียวไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวข้องด้วยถ้างั้นให้เล็กไปส่งที่ทำงานแล้วตอนเย็นเนี่ยเล็กจะไปรับที่กระทรวงหญิงเล็กจะพาหญิงไปทานข้าวกับคุณแม่คุณแม่บ่นคิดถึงหญิงทุกวันเลยแต่ว่าหญิงคุณแม่บอกให้เล็กเชิญหญิงไปให้ได้นี่อย่าปฏิเสธเลยนะคนดีนะครับถ้าหญิงไม่ไปเนี่ยคุณแม่ด่าเล็กแย่เลยสวัสดีค่ะหญิงออนนินาดีใจจังที่หญิงมาทานข้าวด้วยนานแล้วสินะที่หญิงไม่ได้มาบ้านเนี้ยหญิงไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิด นะคะใครเขาจะเข้าใจยังไงก็ช่างนาเข้าใจหญิงคนเดียวก็พอแล้วปล่อยให้คนอื่นอ่ะมันฟุ้งซ่านไปคนเดียวเถอะนินาก็ระอาเต็มทนละหญิงออนสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีจ้ะจำไว้นะลูกไม่ว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นหญิงก็ยังเป็นลูกหลานของอาอยู่ขอบคุณมากนะคะคุณนาทำไมไม่ชวนชายใหญ่มาด้วยเลยจ้ะหญิงพี่ชายกิจธุระค่ะหญิงก็เลยต้องมาคนเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันที่โต๊ะอาหารดีไหมครับเล็กนี่หิวจะแย่อยู่แล้ววันนี้จะกินให้พุงกลางไปเลยไม่ได้ชิมฝีมืออาหารคุณแม่มานานนี่เพราะหญิงออนมาทานข้าวด้วยหรอกยากแม่ถึงได้ลงครัวเองโอ้โหไม่เป็นไรคุณแม่ครับอีกหน่อยเนี่ยเล็กกับหญิงก็เป็นคนคนเดียวกันแล้วเซลใหญ่เราเล็กไปจับกันไปจับหญิงพี่เอียดหญิงหญิงดีใจจังเลยค่ะที่พี่เอียดมาค้างกับหญิงหญิงมีเรื่องคุยกับพี่เอียดเยอะเลยนะคะจ้ะเอ้าหมดธุระแล้วก็ไปได้แล้วพี่หญิงเขาจะได้คุยกันโอ้ครับเล็กรู้ตัวอยู่แล้วแหละครับว่าตอนนี้เล็กไม่ใช่คนสำคัญอีกแล้วรู้ตัวก็ดีแล้วทำอะไรจะได้นึกถึงใจคนหนึ่งบ้างโอ้หญิงนี่คนเรานี่มันทำผิดพลาดกันได้นะครับอย่าซ้ำเติมมันสิครับแค่นี้หัวใจของเล็กก็เจ็บช้ำจนเจียนตายอยู่แล้วไปได้แล้วมัวโอ้เอ้อยู่ได้ได้ครับพี่เอียด
นี่ยังไงก็อย่ามัวแต่คุยกันจนลืมคิดถึงเล็กนะครับเล็กไปก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เล็กจะมาหาแต่เช้านะจ๊ะที่รักของเล็กแล้วก็อย่าลืมเตรียมข้าวเช้าให้เล็กด้วย